ช่วยไม่ไหวติ๊กชิโร่พับโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเหตุโควิดรอบนี้ก็โดนช่วยไม่ไหวติ๊กชิโร่พับโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเหตุโควิดรอบนี้ก็โดนช่วงนี้เห็นศิลปินดาราเริ่มต้องเอาของมีค่าออกมาขายเพื่อพยุงให้รอดจากโควิดรอบนี้เพราะงานแสดงต่างๆถูกยกเลิกหมดซึ่งก่อนหน้านี้ติ๊กชิโร่เคยทำโครงการช่วยเพื่อนศิลปินที่ตกงานผู้สื่อข่าวข่าวสดออนไลน์สอบถามไปทางนักร้องดังว่าครั้งนี้มีโครงการที่จะช่วยศิลปินที่ตกงานโควิดรอบนี้ไหมตอนนี้ศิลปินหลายๆคนต้องเอาเงินเก็บออกมาใช้บ้างก็ต้องเอาของที่สะสมออกมาขายแล้วอย่างตัวเราได้รับผลกระทบจากโควิดรอบนี้ขนาดไหนเมื่อก่อนพี่ติ๊กทำโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนชวนเพื่อนนักดนตรีที่ตกงานปรากฏว่าเราเอาเงินของเราประมาณ200,000มาช่วยเพื่อนนักดนตรีก็จะช่วยได้หลายวงและก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเข้ามาช่วยด้วยมันก็เลยช่วยไปได้เรื่อยๆพอโควิดรอบแรกมันเริ่มสักคนออกไปทำงานกันได้แต่พอมาโควิดรอบ2รอบนี้หนักมากและที่หนักที่สุดคือรอบรีเจ้าของโครงการก็คือพี่ติ๊กโดนผลกระทบเต็มๆโดยยกเลิกงานทั้งหมดเลยเราก็ต้องช่วยตัวเองก่อนทำอะไรได้ก็ต้องทำไปก่อนไม่ถึงขั้นว่าต้องเอาเงินสะสมมาใช้ตอนนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าช่วงนี้มันไม่มีงานอะไรอย่างค่ายเพลงมันกระทบไหมพอสมควรอยู่เพราะเรามีค่าใช้จ่ายเป็นคอสตอนนี้เขามีการลดคอสเรื่องของค่าโฆษณาที่ไม่จำเป็นออกไปถ้าจะให้พูดตรงๆรายได้ก็จะอยู่ตาม YouTube ทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นจะดึงใครมาเป็นแขกมันก็ต้องมีค่าตอบแทนให้เขาจะดึงเพื่อนมาช่วยตลอดก็ไม่ได้น้องๆศิลปินตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างมีผลกระทบกันมากๆอยากใครที่คิดจะไปทำธุรกิจเราก็คุยกันว่าจะไปทำอะไรหลายๆคนก็ไม่เคยทำธุรกิจแต่เขาก็ไปทำโน้นนี้กันขายก๋วยเตี๋ยวทำข้าวคลุกกระปิไปทำขนมน้องๆบางคนที่พี่ติ๊กเคยช่วยไว้เขาก็เลี้ยงไก่ขายได้ยินว่าธุรกิจปลาสลิดโดนโกงไม่ได้ถึงขนาดโดนโกงเพียงแค่ว่ารู้สึกเป็นห่วงคนอื่นและไม่สบายใจเราทำเพจรักสลิดปลาสลิดหอมบางบ่อตอนนี้โควิด-19ทำอะไรบ้างก็ทำไปเราก็ทำขายปลาสลิดทำเพจรักสลิดแล้วก็มีคนส่งข้อมูลมาว่าเขาจ่ายค่าปลาสลิดไปแล้วแต่ทำไมไม่ส่งสินค้าให้คือราคามันก็ไม่แพงโลละ350บาทบางทีคนที่โดนพวกมิจฉาชีพแอบอ้างแต่บางคนอาจจะคิดว่าโดนไม่กี่บาทก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ถ้าโดนกันหลายคนมันก็เป็นจำนวนเงินหลายบาทและมันก็ทำให้ธุรกิจเสียหายซึ่งกรณีของผมเสียหายเป็นหลายสิบคนพอเราเข้าไปดูก็ปรากฏว่าพวกนี้เป็นแก๊งต้มตุ๋นเกิดมาเพื่อหลอกพอใครเริ่มทำอะไรใหม่ๆพวกนี้ก็จะเริ่มเข้าไปแอบอ้างและหลอกลวงซึ่งพอรวมกันมันก็เป็นเงินมหาศาลเราก็เลยออกมาบอกว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆระมัดระวังเรื่องแบบนี้การที่จะซื้อขายผ่านทางโซเชียลแบบนี้กับกรณีนี้ส่วนตัวกระทบเยอะไหมมันไม่ได้กระทบเป็นตัวเงินแต่มันกระทบในเรื่องของความรู้สึกเพราะเรากำลังทำธุรกิจแล้วมีมิจฉาชีพมาทำแบบนี้มันทำให้วงการปลาสลิดของเราเสียหายคนที่เขาไม่รู้เรื่องเขาก็เสียหายด้วยคนอื่นที่ไม่รู้เรื่องนี้เขาก็จะพลาดโดนหลอกซ้ำไปอีกเราไม่อยากให้เขาโดนหลอกอีกเท่าที่เราหาข้อมูลมาพวกนี้เขาทำกันเป็นอาชีพเลยนะมีมูลค่าหลายล้านเราอยากมาเตือนทุกคนถ้าให้มั่นใจต้องคุยกับเจ้าของสินค้าเขาจริงๆอย่างของเรามีเพจรักสลิดปลาสลิดหอมบางบ่อมีเบอร์โทรในนั้นอยู่แล้วก็ลองโทรมาก่อนเพื่อให้ชัวร์นอกจากธุรกิจตัวนี้มีธุรกิจอย่างอื่นอีกไหม
มีข้าวหอมมะลิติ๊กชิโร่มีสบู่และก็กำลังจะมีผลิตภัณฑ์ออกมาอีกหลายชิ้นอีกไม่นานก็จะมีข่าวดีย้อนอดีตความรักซาร่าเต้ยกับปัญหาคู่รักสะสมมานานก่อนถึงจุดแตกหักย้อนชมเรื่องราวคดีสีชมพูของคู่รักมาราธอนซาร่าเต้ยที่ขณะนั้นคบหาดูใจได้9ปีกับปัญหาที่สะสมมานานกับเรื่องราวฝ่ายชายอารมณ์ร้อนและฝ่ายหญิงดราม่าน่าสงสารยังเป็นที่จับตามองของชาวเน็ตถึงปมสะบั้นรักของคู่รักมาราธอนนักแสดงสาวซาร่านลินโฮเลอร์กับอดีตแฟนหนุ่มเต้ยธโนไทยเพื่ออมรรัตน์ที่คบหาดูใจมานานถึง14ปีและขอแต่งงานไปเมื่อปี2560ก่อนฝ่ายชายโพสต์ไอจีสตอรี่ปีที่แล้วเวลานี้ป้าเป็นมะเร็งปีนี้เวลานี้แฟนขอเลิกขอทำใจก่อนทำเอาแฟนคลับช็อกหนักไปตามๆกันอ่านข่าวช็อกวาเลนไทน์เต้ยโพสต์ข่าวเศร้าวิวาห์ล่มขอทำใจซาร่าบอกเลิกจบรัก14ปีอ่านข่าวเจ็บทั้งคู่ซาร่าเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความหลังเต้ยขอทำใจร้องเพลงตอกย้ำยังรักอ่านข่าวเต้ยเปิดใจผิดเองรักล่ม14ปีคนเจ็บคือซาร่าลั่นเดินหน้างอทำไมได้ยินขอเลิกล่าสุดเพจใต้เตียงดาราโพสต์การให้สัมภาษณ์ของเต้ยว่าตนคือฝ่ายผิดเองทั้งหมดซึ่งคนเจ็บที่สุดคือซาร่าและหวังใจลึกๆกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะจะขอเดินหน้าง้อฝ่ายหญิงถ้าไม่ได้ยินคำว่าขอเลิกจากนั้นทางเพจเป็นลิงก์ของรายการคดีสีชมพูที่ทั้งคู่ออกรายการพูดคุยถึงปัญหาความรักและเป็นรายการที่จะตัดสินคดีความรักโดยเนื้อหาในรายการคดีสีชมพูในเทปวันที่18มีนาคม58ที่ขณะนั้นซาร่าและเต้ยได้คบหาดูใจมานานถึง9ปีแล้วแต่กลับเจอปัญหาเรื่องราวความรักจนเต้ยเป็นฝ่ายโจทยื่นฟ้องแฟนสาวซาร่าในข้อหาผิดหรือไม่ที่คุณซาร่าชอบทำตัวดราม่าน่าสงสารเนื่องจากฝ่ายชายเริ่มรู้สึกไม่ดีทุกครั้งที่เห็นแฟนสาวมีอาการแบบนี้ด้วยความเป็นห่วงจึงตัดสินใจฟ้องซาร่าในที่สุดด้านเต้ยในฐานะที่เป็นโจทย์ได้ขึ้นให้อัยการว่าพฤติกรรมของซาร่าเป็นคนชอบพูดอ้อมและไม่ยอมพูดแบบตรงๆทำให้ปัญหานี้กลายเป็นปัญหาของคู่รักเช่นเรื่องทานข้าวและเคยมีเหตุการณ์ซาร่าเข้ากับเพื่อนไม่ได้และมีอารมณ์เบื่อหน่ายจากนั้นครูเงาะในฐานะทนายความของจำเลยซาร่าซักถามเต้ยว่าฝ่ายชายเป็นคนที่หงุดหงิดและมักแสดงออกด้วยการโวยวายเสียงดังก่อนไม่ว่าจะถูกหรือผิดก็ตามแม้กระทั่งเรื่องที่ซาร่าไม่ได้ทำผิดตอนที่เต้ยตกงานก็ยังเคยหงุดหงิดและขึ้นเสียงใส่ซาร่าเลยโดยเคยมีครั้งหนึ่งเต้ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับซาร่าแล้วซาร่าบอกว่าขับเร็วจังแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเต้ยไม่ลดความเร็วขี่ฉวัดเฉวียนไปมาจนทำให้เกิดอุบัติเหตุรถล้มกลางถนนทั้งคู่ทั้งเต้ยแก้ต่างว่าพูดตรงกับพูดประชดมันคล้ายกันมากแต่การบอกว่าตนเองขับรถแบบนี้อีกแล้วรู้ไหมมันอันตรายจนครูเงาะถึงกับถามว่ามันไม่ตรงตรงไหนต่อให้ผู้หญิงคนนี้พูดประชดแรงว่าขับแบบนี้ไม่ต้องขับหรอกขอไปเลยคุณก็ไม่มีสิทธิ์เทกระจาดชีวิตของคนทั้งคู่ลงไปบนท้องถนนอีกทั้งเมื่อเทกระจาดแล้วกลับไม่เข้าไปช่วยเลยให้ซาร่าลุกขึ้นเองซึ่งการที่ซาร่าพูดสิ่งที่ตรงมันใช้ไม่ได้กับผู้ชายคนนี้โดย9ปีที่ผ่านมาอยู่มาได้เพราะซาร่าเลือกที่จะเงียบและทำตัวน่าสงสารเพื่อให้คุณรักและเอ็นดูเขแล้วก็ถึงเวลาที่ซาร่าในฐานะจำเลยต้องให้อัยการว่าสาเหตุที่ต้องทำตัวดราม่าเนื่องจากอยากให้แฟนหนุ่มสนใจ
และเป็นคนที่อยากให้คนที่อยู่ด้วยมีความสุขซึ่งการที่ไม่พูดตรงเพราะเราทั้งคู่คบกันมา9ปีแล้วจึงเหมือนผู้หญิงทั่วไปอยากให้แฟนรวยใจเราบ้างนอกจากนี้เคยมีเหตุการณ์ที่เป็นแผลพุพองจากโดนเตารีดไอน้ำแล้วเปิดแผลให้แฟนหนุ่มดูแต่สิ่งที่ได้กลับมาเขาบอกเดียวก็หายทำให้ตนชินกับพฤติกรรมของแฟนหนุ่มที่ไม่ค่อยสนใจเธอซึ่งซาร่ายอมรับตนเป็นคนชอบประชดที่งอนขี้น้อยใจบ้างจึงอาจทำให้บางครั้งฝ่ายชายเกิดการอารมณ์เสียในขณะที่ชาวเน็ตเสียงแตกทั้งฝ่ายที่สงสารและเห็นใจซาร่ารวมถึงอีกฝ่ายที่เข้าใจความรู้สึกของผู้ชายอย่างไรความรักเป็นเรื่องราวของคนสองคนที่เขาทั้งคู่จะรู้ดีที่สุดและความรักมีทั้งด้านดีและด้านเสียอยู่ที่ว่าเราจะมองคนที่รักยังไง